วันนี้คุณวิษณุออกมาพูดแต่ไม่ได้พูดเรื่องอำลาพูดเรื่องอะไรเหมือนคนอื่นเขานะคะวันนี้พูดเรื่องคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ตอนนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจภายใต้การดูแลของกรมราชทัณฑ์ค่ะคุณผู้ชมคะคุณวิษณุเนี่ยพูดถึงคุณทักษิณชินวัตรซึ่งสังคมก็ตั้งคำถามหลายอย่างอย่างเช่นอยู่โรงพยาบาลจริงหรือเปล่าวันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่ก็มีคนถามเหมือนกันคุณพิษณุก็ออกมาตอบหลากหลายคำถามเกี่ยวกับคุณทักษิณค่ะอย่างเช่นให้คำยืนยันได้ถ้าตัวเองยังมีเครดิตอยู่บ้างเนี่ยก็จะยืนยันว่าอยู่โรงพยาบาลจริงแล้วก็ออกจากเรือนจำกรุงเทพพิเศษจริงหลังจากที่พักอยู่ถึงเวลาเที่ยงคืนเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยป่วยความดันขึ้นเกือบ200รวมถึงต้องไปกินยาสลายริ่มเลือดคงแพ้อะไรสักอย่างซึ่งเรียกได้ว่า depressed นะคะก็อาจจะซึมเศร้ากระทบทางอารมณ์ทำให้อาการทรุดหนักแต่หนักขนาดไหนเนี่ยคุณวิษณุเครืองามไม่รู้ค่ะทำให้ต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลซึ่งคุณวิษณุบอกว่าตัวเองเนี่ยฝากฝังให้แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจได้ดูแลพร้อมย้ำว่าตัวของคุณทักษิณเนี่ยยังอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจจริงใครไปเยี่ยมก็ไปเยี่ยมไปเยือนที่นั่นแล้วก็อีกหน่อยคงจะเปิดให้คนอื่นเข้าเยี่ยมได้ค่ะนี่คุณวิษณุบอกนะคะคุณวิษณุก็อัปเดตอาการป่วยของคุณทักษิณค่ะว่าเอ๊ในลักษณะเช่นนี้เนี่ยเป็นเหตุให้มีข้อมูลไปเพิ่มขอพระราชทานอภัยโทษได้แล้วหรือยังคะคุณวิษณุคุณวิษณุก็บอกว่าเป็นข้อมูลที่เอาไปใช้ได้ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยคนที่ขอพระราชทานอภัยโทษจะอ้างคุณงามความดี3ประการค่ะ1ก็คือคุณงามความดีในอดีตคุณผู้ชมเคยทำอะไรมาบ้างเคยเป็นจิตอาสาพระราชทานอะไรเนี่ยเขาก็จะใส่มานะคะเรื่องของคุณงามความดีในอดีตแล้วก็จะพูดถึงคุณงามความดีอื่นๆคุณงามความดีในปัจจุบันนะคะอย่างเช่นตอนที่เป็นนักโทษอยู่เนี่ยเลื่อนขั้นเป็นนักโทษดีเยี่ยมอะไรแล้วก็จะมีการระบุในอนาคตด้วยค่ะว่าถ้าบวชจะมีการบวชถ้าเกิดว่าพ้นโทษไปแล้วหรือว่าจะไปทำคุณงามความดีอื่นๆเป็นคุณงามความดีในอนาคตค่ะเขาบอกว่าถ้าจะขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ยปกติแล้วจะเขียน3อย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมอดีตปัจจุบันอนาคตเนาะซึ่งถามว่าคุณทักษิณเขียนหรือยังคุณวิษณุบอกว่าครอบครัวชินวัตรเนี่ยก็ได้ปรึกษาตัวของคุณวิษณุเกี่ยวกับการขอพระราชทานอภัยโทษหรือไม่นักข่าวถามไปนะคะคุณวิษณุบอกว่าไม่มีเขาไม่ได้ไปถามแล้วก็ไม่เจอเลยค่ะแล้วคุณวิษณุก็บอกว่าเอกสารการเขียนและอภัยโทษของคุณทักษิณเนี่ยจริงๆแล้วถึงมือคุณวิษณุแล้วนะคะซึ่งหลังจากนี้จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะส่วนใครจะเป็นคนเขียนขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ยคุณวิษณุขอไม่ตอบว่าเป็นใครการเขียนขอพระราชทานอภัยโทษเป็นครั้งนี้เนี่ยเป็นการขอเฉพาะบุคคลไม่เกี่ยวกับโอกาสวันสำคัญไม่ต้องดูว่ารับโทษมาแล้วเท่าไหร่อันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ย้ำว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบซึ่งขั้นตอนไม่นานส่วนจะทันในสมัยที่ตัวของคุณวิษณุดำรงตำแหน่งรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือเปล่าอันนี้คุณวิษณุบอกว่าไม่รู้นะคะเพราะไม่รู้ว่าต้องอยู่ไปอีกนานเท่าไหร่แล้วก็ประเมินไม่ถูกเพราะว่ายังตั้งครม.ไม่เสร็จค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าเอกสารมาถึงมือแล้วเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าจะเสร็จเลยนะคะแต่ว่าต้องใช้เวลาก่อนซึ่งคุณวิษณุไม่สามารถเปิดเผยในรายละเอียดได้เพราะว่ามองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่สมควรที่จะพูดส่วนการขอพระราชทานอภัยโทษทุกคดีหรือเปล่าสำหรับคุณทักษิณเนี่ยนะคะมันก็มีอยู่หลายคดีอยู่เนาะจะขอทุกคดีหรือเปล่าอันนี้คุณวิษณุก็ไม่ขอตอบเหมือนกันค่ะจริงๆแล้วกรณีของคุณทักษิณเนี่ยคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจคุณทักษิณแล้วก็รู้สึกว่าคุณทักษิณเนี่ยก็เป็นคนนึงที่เป็นเหยื่อทางการเมืองเนี่ยก็จะคิดว่าการที่คุณทักษิณอยู่ในเรือนจำหรือว่าอยู่ในสถานะนักโทษแม้กระทั่งวันเดียวเนี่ยก็เป็นความไม่เป็นธรรมสำหรับคุณทักษิณแล้วนะคะแต่ว่าในอีกข้างนึงของสังคมก็มีคนตั้งข้อสังเกตเนาะว่าเอ๊ะคุณทักษิณเนี่ยเข้าไปแล้วก็สบายกว่าเพื่อนหรือเปล่าอันนี้เป็น2มาตรฐานหรือเปล่านักข่าวก็หยิบเอาอันนี้ไปถามคุณวิษณุเครืองามเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมว่า2มาตรฐานหรือเปล่าคะคุณวิษณุบอกว่าไม่ใช่2มาตรฐานแต่ว่าต้องแยกให้ออกว่าอะไรเป็นขั้นตอนตามสิทธิแล้วก็อะไรเป็นขั้นตอนที่เป็นความเห็นของรัฐบาลหรือว่าอะไรเป็นพระมหากรุณาธิคุณค่ะคุณวิษณุบอกว่าต้องแยกให้ออกนะว่ามันเป็น3เรื่องถ้า1เป็นสิทธิ์ของเขาถ้าเขาไม่ขอก็จะไม่มี2แล้วก็3ตามมาดังนั้นพอขอเนี่ยเรื่องก็จะมาที่รัฐบาลส่วนขั้นต่อไปเนี่ยก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้วนๆเลยค่ะเป็นพระราชอำนาจพระราชทานเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องเสร็จเด็ดขาดตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องให้เหตุผลด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today